สวัสดีครับเพื่อนชาวเซเว่นไนท์ทุกท่านครับผมคลิปนี้มาพบกับผมนะครับบิ๊กซีวัชแนลครับก็จะมาเล่นดันเจี้ยนรายวันระดับยากในวันจันทร์ครับซึ่งของรางวัลก็เป็นธาตุดินนั่นเองครับผมธาตุดิน4ดาวครับส่วนศัตรูที่เราจะเจอครับเป็นแก๊งพระเอกครับอย่างที่เห็นครับซึ่งตัวที่ต้องระวังที่สุดก็คือนี่ครับเฮเวเนียครับผมเฮเวเนียเนี่ยมีสกิลที่ทำให้เรามีโอกาสติดสตันได้ถึง2เทอร์แล้วก็สกิลเดี่ยวมันเนี่ยทำให้ขจัดบัฟทั้งหมดออกจากเราได้นั่นเองครับก็ทำให้ตัวอมตะมันจะไม่อมตะนะครับผมทีมที่ผมใช้ครับจะใช้หมิงเป็นตัวทำดาเมจเพราะว่าตัวที่เราเจอเนี่ยไม่มีอมตะสักตัวยกเว้นเฮเวเนียซึ่งอมตะกายภาพครับซึ่งหมิงก็สามารถทำให้มันเสียเลือดได้นะครับแล้วก็เอาเดซี่ไปด้วยครับเดซี่เนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้ทีมเราทั้งหมด 40% ทำให้หมิงตีแรงขึ้นแล้วก็มีสกิลค่อนข้างจะดีมากแล้วก็อมตะอีกครับแล้วก็อมตะอีกตัวก็คือเฟิงเยียนแล้วก็เอาไปหลงมาเป็นตัวล่อครับเวลามันตายเนี่ยมันจะเลือดน้อยที่สุดครับแล้วก็สถานะบ้าคลั่งซึ่งไม่มีวันตายนั่นเองจนกว่าเธอจะหมดไปส่วนสไปค์ครับผมเอามากันฐานะนะครับกันสถานะทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเผาไหม้กับมึนนะครับโอเคครับมาดูกันครับว่าผมจะชนะไหมตานี้ครับขอเปิดด้วยสไปค์แล้วกันครับไม่น่าใช้ครับแต่ไม่เป็นไรครับใช้ไปแล้วสไปซ์ตายไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากันสารยังอยู่นะฮะก็สำหรับดันเจี้ยนวันนี้แนะนำนะครับใช้เดนโลนครับจะดีมากแต่ผมไม่มีฮะโอเคแบบนี้ดีครับเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ออกสกิลก่อนนั่นเองครับขอออกสกิลเดซี่ก่อนแล้วกันลดพลังป้องกันลง 50% 4ตัวจะทำให้เรายิงแรงขึ้นมากครับไปหลงตายครับไม่เป็นไรตอนนี้ครับไปหลงเนี่ยเลือดน้อยสุดครับเวลายิงสกิลเดียวมาครับหมายถึงศัตรูนะครับมันจะยิงมาแต่ไปหลงเท่านั้นว้าวกล้าครับไม่ติดเผาไหม้ครับเพราะว่าเราไฟมาเฮ้ยเนี่ยยังไม่ล้มนี่ครับผมล้มไปได้แล้วโอเคไปล้มแทนครับไม่เป็นไรช่างมันครับดีมากตอนนี้เหลือจูปี้กับอีวานนะครับผมไอ้ยามันมึนตัวที่มันใช้สกิลครับไม่เป็นไรเห็นครับว่ามันยิงจะไปตัวเดียวเท่านั้นครับเป็นตัวล่อที่ดีครับต้องใช้สกิลนะครับไปพี่ก็ได้ว่าเทิร์นที่3ไม่ใช่เทิร์นที่3ครับเวฟที่3นี่ก็เจอระดับ6ดาวทั้งหมดนะครับเรายังมาตะอยู่ครับส่วนเยี่ยนส่วนเยี่ยนไปปกติน่าจะใช้ทีมพืชของหมิงก่อนนะครับจะดีกว่ามันแรงกว่านั่นเองครับอยู่แถวหลังครับโชว์เดย์ก็ภาวนาให้เฮเวเนียครับอย่าออกคิวเด็ดขาดครับเนี่ยไปหลงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับโอเคเดซี่ครับคิวบัฟอ้าวยูยูครับเดซี่ยูซี่มาแมตติบล็อกเยอะเหลือเกินครับมีเทเลเนียนะครับเราต้องรีบทำให้เทเลเนียครับล้มให้ได้ครับยังไม่ล้มครับผมกลัวมันตัวเดียวแล้วครับนั่นไงอ๋อโชคดีอ๋อลืมไปครับว่ามีการสถานะของสไปซ์อยู่ครับเรื่องนี้ติดเลยโอเคตอนนี้เรายังมาตัดอยู่นั่นเองครับยืนลอยไหมโอเคครับดีขึ้นครับเหลือ2ตัวเท่านั้นครับที่3ไว้ครับตกเลขครับผมชั่วน่าจะชนะนะครับ
ก็คือการสถานะของไฟนี้ก็ดีนะครับในเวฟไม่ใช่เวฟครับในดันเจี้ยนวันนี้ครับว่าถ้าเราติดต่อไฟเนี่ยดันเจี้ยนมีโอกาสตายทันทีครับผมเคยแล้วฮะคงว่าตายเพราะอะไรมันเอามาตากออกโดนเผานั่นเองครับผมขึ้นเหลือเกินครับเพนเนียจบเพนเนียจบยังไม่จบเกมครับการสารภาพไฟหมดแล้วครับแต่ว่าอมตะของทั้ง3ตัวผมยังอยู่นะฮะยังไงครับปิดฉากได้แล้วดีกว่าครับน้ำได้คิวหมดครับผมไม่เป็นไรเรายังได้เกมครับ3ต่อ1โอเคครับอันนี้คลิปนี้ก็เป็นการออกสื่อครั้งแรกก็ว่าได้ครับผมก็มองตรงครับเป็นคนขี้อายครับขี้อายครับไม่มองกล้องแล้วแคสไปอย่างนี้ก็ได้มั้งไม่ว่าอะไรนะเคทำไมหน้าเป็นขาวอย่างวะก็คงต้องปรับอะไรหน่อยครับเพราะว่าอันนี้เมื่อคืนครับไม่ใช่เมื่อวานครับก็เมื่อวานนี่ว่าโอ้ยคือผิดตัวครูครับก็คือเมื่อวานมีคนในเกะมาเจอกล้องนะครับก็เลยลองเอามาใช้ดูแล้วก็ลองแคสแบบเห็นหน้าอย่างนี้ครั้งแรกครับลองใช้แบบนี้ครับน่าจะโอเคไม่น้อยเขินครับบอกตรงพูดผิดถูกเยอะมากมายไก่กองครับคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะงั้นคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ครับเซเว่นไนท์สวัสดีครับผม